แม้ญี่ปุ่นได้ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วนแต่ทว่าก็กลับมีรายงานถึงความผิดพลาดในการฉีดวัคซีนให้แก่พลเรือนเช่นกันกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเปิดข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนไปแล้ว23ล้านโดสที่นับจนถึงวันที่16มิถุนายน2564พบความผิดพลาดจากการฉีดวัคซีนถึง139กรณีอาทิคำนวณระยะเวลาระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2ผิดฉีดน้ำเกลือแทนวัคซีนซึ่งในจำนวนนี้มี70กรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเช่นใช้เข็มฉีดยาซ้ำหลายคนและใช้วัคซีนที่หมดอายุแล้วโดยมี23กรณีที่ผู้รับวัคซีนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อในเลือดนอกจากนี้ยังพบความผิดพลาดในการเก็บรักษาวัคซีนอาทิอุณหภูมิในตู้แช่แข็งไม่ตรงตามที่กำหนดเพราะปลั๊กไฟหลุดหรือนำของอื่นไปแช่รวมกันจนต้องทิ้งวัคซีนไปโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่นรายงานทันทีที่พบความผิดพลาดในการฉีดวัคซีนและให้หน่วยงานที่ฉีดมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นทิ้งเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วในทันทีทั้งนี้ญี่ปุ่นได้เร่งสปีดฉีดวัคซีนให้กับพลเรือนได้ถึงวันละมากกว่า1ล้านเข็มหลังรัฐบาลจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่เอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆไปฉีดบุคลากรครอบครัวลูกค้าและชาวบ้านในละแวกนั้นพร้อมให้เงินสนับสนุนบางส่วนเป็นค่าเช่าสถานที่แก่บริษัทขนาดกลางและย่อมที่รวมกลุ่มกันเพื่อจัดฉีดวัคซีนด้วยโดยล่าสุดได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีมากกว่า 58.26% จากผู้สูงอายุทั้งหมด35,486,339 คนเมื่อนับรวมผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมดพบว่ามี 42,879,643 คนได้รับเข็มแรกแล้วส่วน 17,674,882 คนได้รับครบ2เข็มจากประชากรทั้งสิ้นราว162ล้านคนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั่วประเทศมีสถานที่จัดฉีดวัคซีนมากกว่า 3,400 แห่งซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าจะเร่งฉีดให้แก่ผู้ที่ต้องการวัคซีนจนครบได้ราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้แต่ทว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก็เพิ่งระงับแนวทางการฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech ให้แก่เด็กอายุ 12-15 ปีโดยระบุว่าในขณะนี้ยังไม่สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่สามารถอธิบายกับผู้ปกครองได้ไม่อาจรับประกันว่าผู้ที่ฉีดจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนอาจก่อความกังวลให้ประชาชนและยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมหากเกิดผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนหลังผู้ปกครองบางส่วนออกมาต่อต้านโดยอ้างว่าจะก่อผลร้ายต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวเพราะยังไม่มีผลวิจัยที่ชัดเจนถึงความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเยาวชน